วันนี้ภารกิจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ค่ะดอนเมืองแล้วก็เบตงที่จังหวัดยะลาพร้อมด้วยรัฐมนตรีตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะในงานนี้ปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้เดินทางไปพร้อมกับรัฐมนตรีในส่วนของพรรคภูมิใจไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะคะแล้วก็คุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยค่ะในตอนหนึ่งนายกนะคะก็ได้พูดกับประชาชนนะคะที่มารอต้อนรับค่ะมีการพูดคุยกันเรื่องวัคซีนนะคะโดยนายกก็บอกว่าแม้จะอยู่คนละพรรคกันแต่ว่าไม่ได้ทะเลาะกันนะคะขณะที่พลเอกประยุทธ์โชว์ความแนบแน่นนะคะกับพรรคภูมิใจไทยค่ะก็ปรากฏว่าที่กรุงเทพนะคะก็เกิดความสับสนตั้งแต่ช่วงสายที่ผ่านมาค่ะเมื่อคุณพิเชษฐ์ สถิรชวานะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐออกมาให้ข่าวกับสื่อมวลชนนะคะโดยคุณพิเชษฐ์เนี่ยระบุว่าได้รับแจ้งนะคะให้มีการเลื่อนนัดรับประทานอาหารค่ะระหว่างนายกกับพรรคเล็กจากเดิมเนี่ยที่ได้มีการนัดหมายกันเอาไว้ในวันพฤหัสบดีนะคะวันที่17มีนาคมเป็นช่วงค่ำนะคะที่สโมสรราชพฤกษ์ค่ะก็ให้เลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐค่ะเกรงว่าจะเกิดความแตกแยกเกิดความบาดหมางกันนะคะก็เลยจะเปลี่ยนค่ะโดยมีข่าวว่าจะให้พรรคเล็กค่ะไปรับประทานอาหารกับบิ๊กป้อมวันนี้ค่ะที่บ้านพักในมูลนิธิป่าลอยต่อแทนนะคะทันทีที่มีข่าวออกมานะคะก็ทำให้แกนนำพักเล็กค่ะรวมทั้งสื่อมวลชนก็พากันตรวจสอบข่าวจ้าละวันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่แล้วก็มีความชัดเจนค่ะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาโดยคุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกรัฐบาลนะคะออกมายืนยันนะคะบอกว่าการนัดหมายรับประทานอาหารมื้อค่ำระหว่างนายกรัฐมนตรีกับพักเล็กยังคงมีขึ้นตามเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะไม่มีการเลื่อนตามรายงานข่าวนอกจากนี้นะคะยังจะเชิญพักร่วมรัฐบาลพักอื่นๆมาร่วมด้วยนะคะหลายคนอาจจะสับสนนะคะคำว่าพักเล็กที่กำลังพูดถึงเนี่ยหมายถึงกลุ่มไหนส่วนไหนที่กำลังกลายเป็นตัวแปรสำคัญในทางการเมืองเวลานี้นะคะในความเป็นจริงแล้วนะคะในเวลานี้เนี่ยในส่วนของพรรคเล็กนะคะที่ยังประกาศที่จะยืนอยู่กับรัฐบาลเนี่ยได้ถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่ม2ขั้วนะคะโดยกลุ่มแรกค่ะเป็นพรรคเล็กที่เพิ่งไปรับประทานอาหารกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าแกนนำพรรคเศรษฐกิจไทยนะคะเมื่อวันศุกร์ที่11มีนาคมที่ผ่านมาที่โรงแรมโกลเด้นทิวลิปค่ะทั้งพรรคประชาธิปไตยใหม่นะคะพรรคไทยรักธรรมแกนนำพรรคเหล่านี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะมีความสนิทสนมกับร้อยเอกธรรมนัสค่ะซึ่งแน่นอนว่าถ้ายืนอยู่ฝั่งร้อยเอกธรรมนัสก็จะต้องยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับพลเอกประยุทธ์นั่นแหละค่ะขณะที่พรรคเล็กนะคะที่มีความชัดเจนว่าประกาศตัวมีจุดยืนนะคะยืนอยู่ข้างพลเอกประยุทธ์มาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นพรรคชาติพัฒนาพรรคเศรษฐกิจใหม่พรรคพลังท้องถิ่นไทยรวมทั้งพรรคของลุงกำนันนะคะอย่างพรรครวมพลังประชาชาติไทยนะคะก็คือพรรคเล็กในความหมายที่ได้รับการเชิญให้เข้าร่วมรับประทานอาหารกับนายกรัฐมนตรีในวันที่17มีนาคมนี้นะคะจากปรากฏการณ์ดังกล่าวค่ะจึงทำให้ดินเนอร์การเมืองเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการรับประทานอาหารร่วมกันเท่านั้นนะคะแต่ยังกลายเป็นการวัดกำลังกันค่ะระหว่างขั้วที่หนุนพลเอกประยุทธ์กับขั้วที่ยังเปิดหน้าต่อรองทางการเมืองนะคะซึ่งงานนี้ต้องรอลุ้นค่ะว่าผู้จัดการรัฐบาลอย่างพลเอกประวิตรนะคะจะออกแรงปรามพรรคเล็กอยู่ในขั้วของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยลงได้อย่างสงบได้มากน้อยแค่ไหนค่ะ